จะมาทำยำกินเหมือนกันอยากรู้เหมือนกันอะว่าโปชอบกินของใครเหลืองถ้าคุณแพ้คุณแค่กลับไปเน่าตายที่ของคุณแล้วก็อย่าเสนอหน้ามาให้โป๊เห็นหน้าอีกโอเคเอาดิจงนึกย้อนกลับไปในวันนั้นรสชาติยำที่อโปกินแล้วถูกใจวัตถุดิบต้องเป็นวัตถุดิบชั้นเลิศฮัลโหลล็อบสเตอร์รู้จักเปล่าเวอร์ไปไหมวะเล่นใหญ่เว้ยฮัลโหลทาราบะคิงครับจะแข่งกันเวอร์ใช่ป่ะของถนัดดีมากครับนายน้อยอย่างนั้นล่ะครับนายน้อยเเมื่อคนขี้เวอร์สองคนมาเจอกันมันจะไปสุดตรงไหนวะไม่รู้แล้วสรุปเมื่อกี้ใครชนะเช็คแป๊บยังไงยังไงแป๊บนึงเนาะเว็บล่มศูนย์เปล่าศิวิลาคุณมาท้าผมแข่งทำไมเนี่ยเอ้านี่ตบมือข้างเดียวไม่ดังนะแต่ถ้าถามว่าของใครอร่อยกว่าพิงว่าของคุณเหลืองอร่อยกว่านะคะนี่ไงใช่ครับของคุณเกมแดกไม่ได้เลยครับโอ้โหนี่คุณพูดอย่างนี้ได้เหรอมันไม่อร่อยเลยอ่ะจริงถามได้หน่อยดิตอนนี้อโปกับคุณภูดินเขาไม่ได้เป็นอะไรกันแล้วเหรอไม่ได้เป็นแล้วก็ไม่เคยเป็นอะไรกันทั้งนั้นอ่ะดีใจอะไรแปลว่าผมยังมีโอกาสไงโอกาสอะไรโอกาสที่จะกลับคืนดีกับอโปอย่าได้คิดสินะทำไมจะคิดไม่ได้กูรู้อะไรไหมอโปเนี่ยเขายังเป็นเหมือนเดิมทุกอย่างเลยนิสัยท่าทางเขายังเป็นเหมือนเดิมตั้งแต่วันแรกที่ผมได้รู้จักกับเขาผมซะอีกที่เปลี่ยนไปแต่ถึงผมจะเปลี่ยนไปแค่ไหนนะเขาก็ยังเป็นคนคนนั้นคนที่ผมหันกลับไปเมื่อไหร่ก็เจอคนมันเคยเป็นความสุขของกันและกันนะ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 คนมันเคยเป็นความสุขคนมันเคยเป็นความสุขของกันและคนมันเคยเป็นคนมันเคยเป็นความสุขของกันและกันกล้ากล้ามากนะความสุขของกันและกันเหรอคุณแม่งรู้ตัวป่ะว่าคุณเป็นคนทำให้อโปเขาไม่กล้ามีความสุขอะแล้วคุณจะมีหน้ากลับมาปล้นความสุขเขาไปอีกเหรอไอ้คนเห็นแก่ตัวคุณไม่คู่ควรกับโป้เลยด้วยซ้ำเป็นว่าอะไรวะแสไม่เข้าเรื่องอยู่ได้อะบอกมึงหน่อยดิคุณเป็นอะไรคุณมันแค่คนนอกอย่าเผื่ออย่าแตะต้องตัวคุณเมืองโป้กำลังใช้ความอดทนกับพี่อยู่นะแต่ความอดทนของโปอ่ะมันถึงขีดสุดแล้วโปใจเย็นก่อนมันมาหาเรื่องพี่ก่อนอ่ะเมื่อกี้โปได้ยินหมดแล้วโปไม่เคยชอบกินยำไม่เคยชอบอ้าวแล้วโปเคยบอกว่าโปชอบกินยำฝีมือพี่ที่โปบอกว่าชอบอ่ะก็เพราะว่ามันคือมือเดียวที่พี่เคยทำให้โปกินต่างหากเอาความจริงปะรสชาติอ่ะมันกากกากมากแล้วที่พี่บอกว่าโปคือคนที่หันกลับไปเมื่อไหร่ก็เจอพี่เคยคิดมั่งไหมว่ามันแปลว่าพี่อ่ะทิ้งโปไว้ข้างหลังตลอดแล้วทุกครั้งที่โปต้องการพี่ไม่เคยอยู่ตรงนั้นเพื่อโปเลยสักครั้งแต่คุณเหมืองอ่ะคุณเหมืองเขาอยู่ข้างโปมาตลอดเพราะฉะนั้นน่ะอย่าได้คิดจะเทียบตัวเองกับคุณเหมืองบ้าไปแล้วทำไมโปต้องปกป้องมันด้วยก็เพราะว่าเขาเป็นคนของโปไง
นี่โปเป็นอะไรกับมันกันแน่โปเป็นอะไรกับเขาตอนนี้โปยังบอกไม่ได้แต่ที่โปบอกพี่ได้คือขอบคุณขอบคุณที่กลับมาแล้วทำให้โปมั่นใจว่าโปเลือกชอบคนไม่ผิดแล้วก็จำใส่สมองไว้ด้วยนะพี่หยาบคายกับโปได้แต่พี่หยาบคายกับคุณเหมืองไม่ได้